สวัสดีครับทุกท่านครับชาวแฟนเพจอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ทาง YouTube ช่องศรีสะเกษชาแนลจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองศรีสะเกษนะครับถนนเส้นนี้คือถนนวิจิตรนครนะครับจากในเมืองศรีสะเกษที่จะมุ่งหน้าไปยังตลาดท่าเรือหรือว่าตลาดหอมแดงนะครับหรือว่าทางไปยังอำเภอยางชุมน้อยนั่นเองดูน้ำนะครับพัดแรงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ทุลักทุเลแล้วครับการอพยพชาวบ้านที่ขนของออกมานี่ก็เจ้าหน้าที่มาช่วยนี่ก็ทุลักทุเลพอสมควรนะครับนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมนะครับบริเวณถนนวิจิตรนครในเมืองศรีสะเกษนะครับซึ่งเป็นถนนที่จะออกจากเมืองศรีสะเกษไปยังอำเภออย่างชุมน้อยนะครับหรือเป็นทางออกไปยังตลาดขายหอมแดงนะครับหรือที่ทราบกันในตลาดท่าเรือนะครับคุณผู้ชมนี่ชาวบ้านก็อพยพนะครับขนของออกมาจากข้างในที่น้ำท่วมคุณผู้ชมจะเห็นนะครับน้ำล้นคลองตรงนี้เลยนะครับเป็นคลองของสาขาของห้วยสำราญนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูน้ำนะครับคุณผู้ชมครับผมขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเก็บภาพบรรยากาศของน้ำท่วมมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับดูมอเตอร์ไซค์นี่ทุลักทุเลเลยนะครับถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไม่แข็งนี่อย่าไปเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับดูชาวบ้านครับอพยพนะครับขนของขนสุนัขออกมาด้วยเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับของน้ำท่วมในเมืองศรีสะเกษนะครับพิกัดนะครับถนนวิจิตรนครทางออกตลาดขายหอมแดงนี่ครับนี่ก็คือบริเวณของห้วยสำราญนะครับน้ำเต็มพื้นที่เต็มพิกัดแล้วนะครับบริเวณของสะพานข้ามลำห้วยสำราญนะครับตรงตลาดขายหอมแดงนะครับนี่แหละครับลานขายหอมแดงนะครับบริเวณแห่งนี้คือตลาดหอมแดงนะครับหรือว่าตลาดท่าเรือนะครับขายหอมแดงครับข้างหน้าก็มีป้ายแจ้งเตือนไว้นะครับน้ำท่วม10เซนติเมตรนะครับบริเวณไฟแดงนะครับบริเวณของ3แยกนะครับที่จะมุ่งหน้าไปอย่างชุมน้อยทางนี้ก็จะเป็นสะพานขาวสะพานดำนะครับมาดูน้ำท่วมนี้ครับจมมิดหลังคาทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณของสะพานขาวนะครับคุณผู้ชมดูครับสะพานขาวนะครับเป็นสะพานข้ามลำห้วยสำราญที่จะเข้าเมืองศรีสะเกษนะครับมิดหลังคาทีเดียวนะครับบางหลังนะครับนี่คือชุมชนที่อยู่บริเวณของริมห้วยสำราญนะครับบริเวณชุมชนสะพานขาวนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณของซอยหมอลำแม่บุญโฮมนั่นเองดูครับท่วมหลังคาเลยนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นชุมชนบริเวณของสะพานขาวอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นชุมชนที่อยู่ข้างๆกับลำห้วยสำราญนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็จมมิดทีเดียวครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สุดท้ายก็มาดูที่ลำห้วยสำราญบนถนนตัดใหม่นะครับถนนตัดใหม่ถนนเส้นวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษมุ่งหน้าไปยังมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับวันก่อนที่ผมมายังสถานที่แห่งนี้นะครับยังไม่ท่วมหนักขนาดนี้นะครับวันนี้ลงสะพานไปนี้ไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับวันก่อนที่ผมมาดูยังลงสะพานได้อยู่นะครับลึกทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นเมตรทีเดียวถ้าเดินลงไปลึกๆนะครับคุณผู้ชมแต่ผมคงไม่กล้าที่จะเดินไปเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในระหว่างที่ผมมาเก็บบรรยากาศของน้ำท่วมก็ฝนก็ยังตกอยู่นะครับคุณผู้ชมครับฝนก็ยังตกแต่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมดูน้ำครับนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมเมืองศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาดูที่ห้วยแฮดนะครับสุดท้ายนะครับห้วยแฮดซึ่งอยู่ข้างๆกับห้างเทสโก้โลตัสนะครับก็จมหลังคาของกระต๊อบชาวบ้านที่สร้างไว้อยู่ริมห้วยแฮดนั่นเองนะครับน้ำลำห้วยแฮดก็เต็มพิกัดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรายงานข่าวจากเพจอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษครับขอบคุณครับ